ันที่ท่านเราชัดเจนตั้งแต่ต้นเนาะว่าเราลงทุนเราตั้งกองนี้มาเพื่อที่จะมีเขาเรียกว่าการคุ้มครองนักลงทุนนะคะเราถ้าเกิดนักลงทุนหวังผลตอบแทนที่แบบว่าโดดเกิน 9% เลยเนี่ยก็น่าจะลงทุนตรงนะคะแต่ถ้าเกิดนักลงทุนต้องการเขาเรียกว่าการคุ้มครองในเชิงตลาดคำมันควรอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดต้องการความตอนนี้ของคำมันควรวิภาคเอกก็อาจจะเป็นทางนี้ของนักลงทุนเพราะว่าเรามีเรื่องของการจ่ายเงินปันผลมีกลไกในการสามารถจ่ายเงินปันผลได้ขั้นต่ำถึง 3% แล้วก็วิ่งถึง 9% เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ต้องการอะไรที่มันเขาเรียกว่ามีความคุ้มครองแบบนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกของเขานะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครต้องการหวามากกว่านี้ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกปีนี้เราก็ลงทุนตั้งแต่ต้นตุลามานะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ้นปีนี้เนี่ยก็ปิดบุ๊กสามารถจ่ายดีเวเดนได้ซึ่งใช้เวลาประมาณ2 เดือนที่จะเริ่มต้นจ่ายเงินปันผลนะคะหลังจากปิดบุ๊กจริงๆตลาดเรายังเป็นตลาดที่ลงทุนได้นะคะแล้วก็ถามว่าแพงไหมระยะปานกลางไปถึงปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นตลาดที่ลงทุนได้หลายองค์ประกอบนะคะหลายปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ตลาดทำให้วายุภาเองสามารถลงทุนต่อเนื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นตลาดเองที่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะวายุภาล้วนๆด้วยนะแต่เป็นเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยของวายุภาที่ทำให้ตลาดมีเขาเรียกว่ามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะคะเราเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ตลาดเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีความน่าสนใจในการลงทุนทั้งในสำหรับคนไทยเองและต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะตลาดเราก็มีปัจจัยที่กระทบทั้งภายในและภายนอกก็ต้องยอมรับนะคะเราไม่สามารถบอกปัจจัยภายนอกได้แบบ 100% แต่โดยเซนติเมนต์แล้วเราก็เชื่อว่าโดยสภาวะองค์รวมอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงหรือประเทศจีนเองก็อาจจะมีนโยบายที่ช่วยสนับสนุนตลาดทุนนะคะอันนั้นคือปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะมากระทบเป็นปัจจัยหลักๆใหญ่ๆนะคะภายในเองการเมืองนิ่งทิศทางของเศรษฐกิจไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยบวกเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าจากนี้ไปตลาดน่าจะอยู่ในภาวะที่เหมาะสมกับการลงทุนค่ะ